ตัวอย่างอื่นๆที่จัดเป็นการเคลื่อนที่ของวงกลมเหมือนกันก็คือการเคลื่อนที่เป็นทางโค้งของวัตถุยกตัวอย่างเช่นชุดทดลองที่เป็นวงกลมมันก็จะมีการดีดลูกเหล็กนะคะให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมได้หรือแม้กระทั่งในกรณีที่เราขับรถเข้าโค้งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะเราจะเห็นได้ง่ายๆในเรื่องของการประยุกต์ความรู้เรื่องนี้ใช้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียนฟิสิกส์มาแต่เป็นเพราะว่าเขาเรียนรู้จากสภาพจริงเช่นการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อะค่ะแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามแข่งนักเรียนจะเห็นว่าช่วงที่เขาเข้าโค้งเขาจะมีการใช้หลักที่ช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเข้าโค้งได้เร็วขึ้นโดยการเอียงตัวรับกับโค้งคือเอียงตัวให้เอียงลาดไปหาโค้งข้างในไม่ใช่โค้งนอกนะโค้งนอกก็ลาดอยู่โค้งนั่นแหละที่เข่าแทบจะแตะพื้นอะนะคะเช่นเดียวกับกรณีของการแข่งจักรยานแบบเร็วๆในสนามแข่งสนามแข่งจักรยานนะที่ไม่ใช่สนามตามธรรมชาตินะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าสนามมันจะเอียงใช่ไหมปกติเราเดินเนี่ยจะต้องทรงตัวลำบากแต่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่เอียงอย่างนั้นได้เป็นที่มาที่ทำให้มีมอเตอร์ไซค์ผ่านพ้นหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไต่ทางได้เห็นไหมคะดังนั้นใช้หลักของความเร็วที่สามารถขึ้นไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะสิ่งสำคัญของการเคลื่อนที่แบบนี้นักเรียนต้องรู้ว่ามันคือแรงสู่ศูนย์กลางนะคะซึ่งจะมีทิศที่ตั้งฉากกับความเร็วของวัตถุจากที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเข้าโค้งเดี๋ยวจะให้ดูว่าแล้วแรงสู่ศูนย์กลางของรถยนต์ที่เข้าโค้งหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ที่เข้าโค้งมาจากไหนนะคะจุดที่วัตถุเคลื่อนที่หรือรถยนต์เคลื่อนที่แล้วสัมผัสกับพื้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีแค่ส่วนที่เป็นล้อส่วนที่เป็นล้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยต้องเกิดจากจุดสัมผัสตรงนี้คือล้อนะคะและอะไรที่ทำให้เกิดแรงตรงนั้นได้เราเรียกว่าแรงเสียดทานหรือแรงผิวสัมผัสระหว่างยางรถยนต์กับพื้นถนนซึ่งจะมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการเข้าโค้งของรถยนต์แรงสู่ศูนย์กลางคืออะไรคือแรงเสียดทานระหว่างยางรถกับพื้นถนนโดยมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางนะคะซึ่งเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของแรงเสียดทานมาก่อนจำได้ไหม F เล็กหาได้จากอะไรคะ F เล็กมิว N นะคะถ้าวัตถุตั้งบนพื้นราบก็ N จะมีค่าเท่ากับ MG นะแต่ให้จำว่าเท่ากับมิว N นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นนะการใส่ทิศของแรงเสียดทานก็ไม่ยากเลยพอเราเข้าใจว่าการที่วัตถุหรือรถยนต์เข้าโค้งได้เพราะมีแรงสู่ศูนย์กลางและแรงนั้นก็คือแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นเราใส่ทิศของแรงเสียดทานก็คือทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางของวงกลมวันนั้นที่เรียนเข้าโค้งเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งว่าเข้าโค้งซ้ายหรือขวาถ้าโค้งซ้ายจุดศูนย์กลางวงกลมก็จะอยู่ด้านซ้ายเลี้ยวขวาโค้งขวาก็จะอยู่ที่ด้านขวานะคะเป็นเสมือนกับว่าแรงจะไปรวมกันอยู่ณตำแหน่งนั้นแต่จริงๆเราเห็นไหมเราอาจจะกะลำบากนะคะจริงๆแล้วในสภาพจริงไม่มีระยะที่เราสามารถวัดได้ณขณะนั้นแต่เป็นการใช้ความชำนาญและความเคยชินนั้นรถยนต์ของเราก็จะมีความเร็วในช่วงที่สามารถเข้าโค้งได้ถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมความเร็วได้พอเหมาะเราจะสามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันถ้าในสภาพที่ไม่ปกติเช่นช่วงหน้าฝนแรงเสียดทานเนี่ยจะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นแรงผิวสัมผัสหรือแรงเสียดทานนี้จะน้อยลงนะคะสาเหตุที่มันน้อยลงเพราะว่าสภาพพื้นผิวนั้นมันลื่นนะผิวขรุขระก็จะมีแรงเสียดทานได้มากขึ้นนะการขับก็จะสามารถปลอดภัยขึ้นแต่ยิ่งผิวเรียบแรงเสียดทานยิ่งน้อยการขับขี่ก็ยิ่งอันตรายขึ้น
พราะอะไรอยากให้ดูนะคะไปยังนะคะถ้าเราใส่ทิศ F คือแรงเสียดทานต้องมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางที่ครูเอียงรถให้ดูก็คือกรณีที่มันเข้าโค้งเพราะถ้าเกิดรถไม่โค้งเนี่ยถนนไม่โค้งส่วนใหญ่รถก็ไม่ต้องเอียงใช่ไหมมีใครไม่ขับรถเอียงบนถนนตรงมันเท่ดีนะขับเหมือนกันแหละไม่ได้ตั้งใจตัวอย่างนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นรถที่เอียงซ้ายแสดงว่าโค้งมาอยู่ด้านซ้ายนะคะมันทิศของแรงเสียดทานก็ต้องเข้าสู่จุดศูนย์กลางก็คือด้านซ้ายนั่นเองส่วนแรงเอ็นก็คือแรงที่พื้นกระทําต่อรถก็คือตอบโต้ขึ้นมาที่รถนี่จากตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราใส่ทิศของแรงทั้งหมดไปมุมนี้ก็คือมุมที่รถต้องเอียงทํามุมกับแนวดิ่งนะคะในกรณีนี้ถ้าเราต้องการหาว่าเราจะต้องเอียงทำมุมเท่าไหร่นะคะทำมุมเท่าไหร่รถจึงจะปลอดภัยนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ซึ่งประกอบด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือแรงของ R นะแรงของรถเราที่เอียงเนี่ยนะคะด้านประกอบมุมฉากด้านล่างในแนวระดับก็คือแรงเสียดทานด้านประกอบมุมฉากที่อยู่ในแกน Y ก็คือแรง Nนั้นหากว่าอยากทราบมุมนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ F และ N ใช่ไหมคะเราสามารถใช้ค่าแทนได้ก็คือแทนทีต้านะคะเท่ากับ F ส่วน N แล้วก็แทนค่า F ไปว่าเท่ากับเท่าไหร่ F เท่ากับมิว mg นะคะ N เท่ากับเท่าไหร่เป็นต้นทีนี้มาดูตัวอย่างข้างล่างนักเรียนจะเห็นว่า F ครูแทนด้วยแรงเสียดทานและในที่นี้มันมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นแรงสุดศูนย์กลางของเราก็คือแรงเสียดทานแล้วเราแทนความหมายของแรงสุดศูนย์กลางก็คือ mv กำลังสองส่วน r เราก็จะได้ว่าค่าแรงตรงนี้มีค่าเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r อยากจะรู้ว่าเราจะเข้าโค้งได้เร็วแค่ไหนนะคะนักเรียนก็แทนค่าแรงเสียดทานไปก็ได้แล้วก็มีค่าเท่ากับ mv กำลังสองส่วน r นักเรียนจะเห็นว่าค่าเดิมที่เราทราบคือ F เท่ากับมิว N ใช่ไหมคะถ้าอยู่บนพื้นราบ F ก็เท่ากับมิว MG เมื่ออยู่บนพื้นราบนะคะ F เท่ากับมิว MG ในเมื่อ M เท่ากัน M เท่ากันดูนะคะจากเดิมแรงเสียดทานเราหาได้จาก F เท่ากับมิว N อันนี้ในกรณีของพื้นราบนะคะ F จะมีค่าเท่ากับมิว MG และในที่นี้มันมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นแรงนี้จึงเป็นแรงสู่ศูนย์กลางและจากเดิมที่นักเรียนได้ศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมาเรารู้ว่าแรงสู่ศูนย์กลางนี้มีค่าเท่ากับ MV กำลังสองส่วน Rแล้วก็2ตัวนี้แทนค่าเข้าด้วยกันเราก็จะได้ว่ามิว mg เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r ถ้า m กับ m เป็นค่าคงที่ g ก็เป็นค่าหนึ่งที่ระดับผิวโลกที่เราทราบใช่ไหมคะนั้นค่าของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะอยากรู้ว่าพื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่าไหร่มิวก็จะมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน rgทีนี้อยากรู้ว่าเราสามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้อีกทีนึงคะในกรณีของรถยนต์ที่เข้าโค้งมีเรื่องทางโค้งอีกทีนึงเราก็สามารถย้ายตัวนี้เข้าไปก็จะได้ว่า v กำลังสองเท่ากับมิว rg งั้น v เดียวก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทมิว rg นะคะก็ย้ายสมการแค่นั้นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่บอกให้รู้ว่าการเข้าโค้งเนี่ยจะช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างนะคะขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะมากหรือน้อยสัมประสิทธิ์ความเสียดทานขึ้นอยู่กับสภาพถนนถนนลื่นไหมนะคะถนนเปียกไหมอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงก็คือโค้งกว้างหรือโค้งแคบถ้าโค้งกว้าง R ก็จะมากใช่ไหมคะ
คือรัศมีความโค้งมากเราจะเห็นว่าเราจะสามารถเข้าโค้งได้ความเร็วที่สูงกว่าโค้งแคบๆพอโค้งแคบเราต้องจำกัดความเร็วละคือชะลอลงนะคะยิ่งแคบเท่าไหร่มันก็จะเหมือนกับสภาพของโค้งหักศอกซึ่งเราจะต้องใช้ความเร็วให้น้อยที่สุดนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะ